เฮ้เด็กๆ เธอเคยได้ยินเรื่องเจ้าหมีผู้ที่ปีนไปทั่วทั้งภูเขาไหมเจ้าหมีเดินไปตัวทั้งภูเขาเจ้าหมีเดินไปตัวทั้งภูเขาเจ้าหมีเดินไปตัวทั้งภูเขาดูสิ่งที่เขาอยากเห็นทั้งหมดที่เขาได้เห็นทั้งหมดที่เขาได้เห็นนั่นมันเป็นอีกด้านหนึ่งของภูเขามันเป็นอีกด้านหนึ่งของภูเขามันเป็นอีกด้านหนึ่งของภูเขานั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเจ้ามีเดินไปทั่วทั้งภูเขาเจ้ามีเดินไปทั่วทั้งภูเขาเจ้ามีเดินไปทั่วทั้งภูเขาดูสิ่งที่เขาอยากเห็นทั้งหมดที่เขาได้เห็นทั้งหมดที่เขาได้เห็นนั่นมันเป็นอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำมันเป็นอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำมันเป็นอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเจ้ามีเดินไปตัวทั้งภูเขาเจ้ามีเดินไปตัวทั้งภูเขาเจ้ามีเดินไปตัวทั้งภูเขาดูสิ่งที่เขาอยากเห็นมานับขวดสีฟ้ากันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวดสีฟ้า10ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยงามงามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า9ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 78 9ขวดสีฟ้า9ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า8ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดขวดสีฟ้า8ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า7ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขวดสีฟ้า7ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า6ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขวดสีฟ้า6ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า5ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองสามสี่ห้าขวดสีฟ้าห้าขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า4ขวดอยู่บนกำแพงหน
1 2 3 4ขวดสีฟ้าสีขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า3ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองสามขวดสีฟ้า3ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า2ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองขวดสีฟ้า2ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า1ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งขวดสีฟ้า1ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงล่นลงมาไม่เหลือขวดสีฟ้าอยู่บนกำแพงเฮ้เด็กๆฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันทำอะไรบ้างในแต่ละวันใน1สัปดาห์วันจันทร์วันจันทร์ฉันกำลังจะไปโรงเรียนพบกับเพื่อนอีกมากมายและฉันรู้สึกดีวันอังคารวันอังคารฉันต้องไปเรียนว่ายน้ำฉันได้แข่งกับเพื่อนของฉันและดูว่าใครเร็ววันพูดวันพูดฉันชอบเล่นกีฬาพวกเราไปขี่ม้ากันและก็ได้ไปเรือวันพาหรือหัดสบอดีวันพาหรือหัดสบอดีมาทำขนมเค้กกันเรายังทำมันได้อีกถ้าเราทำมันพลาดไปวันสุขวันสุขฉันทำกันบ้านเสร็จแล้วเพราะว่ามันคือสุดสัปดาห์มาพร้อมกับความกระปี้กระเป๋าวันเศร้าวันเศร้าฉันอยากไปเล่นกับเพื่อนของฉันฉันหวังว่ามันจะสนุกมากสุดสัปดาห์ไม่มีจบวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันผ่านมาทั้งสัปดาห์ฉันต้องการจะผ่อนคลายและจะนอนพักยาวๆลาก่อนเด็กๆฉันขอตัวไปงีบก่อนวัน
ดูเขาสิเขาเป็นเพื่อนที่ดีและร่าเริงจริงๆเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธโดยไม่มีใครปฏิเสธเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงเขาคือเพื่อนที่ดีและร่าเริงโดยไม่มีใครปฏิเสธเรียนรู้การเตรียมตัวในตอนเช้ากับรถไฟบ๊อบกันเถอะนี่คือวิธีแบ่งปันของเราแบ่งปันของเราแบ่งปันของเรานี่คือวิธีแบ่งปันของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าของเรานี่คือวิธีล้างหน้าของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าของเราวิภพของเรานี่คือวิธีวิภพของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าของเราแต่งตัวของเรานี่คือวิธีแต่งตัวของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าไปโรงเรียนของเราไปโรงเรียนของเรานี่คือวิธีไปโรงเรียนของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าสวัสดีเด็กๆมาทำริกจิกจิกกันเถอะขณะที่ฉันเดินบนถนนบนถนนบนถนนบังเอิญได้เจอเพื่อนที่แสนดีไฮโฮไฮโฮไฮโฮ
รีกจิกจิกกันตลอดทางตลอดทางตลอดทางรีกจิกจิกกันตลอดทางไฮโฮไฮโฮไฮโฮพวกเราปรบมือและกระทืบเท้ากระทืบเท้ากระทืบเท้าพวกเราปรบมือและกระทืบเท้าไฮโฮไฮโฮไฮโฮเรากระโดดสูงขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงเรากระโดดสูงขึ้นและลงไฮโฮไฮโฮไฮโฮรีกจิกจิกกันตลอดทางตลอดทางตลอดทางรีกจิกจิกกันตลอดทางไฮโฮไฮโฮไฮโฮเราปีนขึ้นรถไฟและทำเสียงวูดทำเสียงวูดทำเสียงวูดเราปีนขึ้นรถไฟและทำเสียงวูดไฮโฮไฮโฮไฮโฮหอมคุณแม่และกอดคุณพ่อกอดคุณแม่กอดคุณพ่อหอมคุณแม่และกอดคุณพ่อไฮโฮไฮโฮไฮโฮรีกจิกจิกกันตลอดทางตลอดทางตลอดทางรีกจิกจิกกันตลอดทางไฮโฮไฮโฮไฮโฮเฮ้เด็กๆมันสนุกมากที่มีเพื่อนที่ดีแม้พวกเขาจะน่ารำคาญในบางครั้งมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้ามันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้าเขาอาจขโมยขนมจากกล่องของเธอยืมเกมทางไลน์จากเครื่องเล่นของเธอเขาคือเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักแต่เขาคือเพื่อนรักเขาอาจทำให้เธอมีปัญหากับคุณครูบางครั้งจูจีจุกจิกจนน่ารำคาญเขาคือเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักแต่เขาคือเพื่อนรักมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้ามันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้าเขาอาจเป็นคนขี้แพ้ในทุกๆเกมถ้าเขาทำอะไรพังเขาจะโทษเธอเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักแต่เขาเป็นเพื่อนรักเมื่อพวกเรากินพิซซ่าเขาจะหยิบชิ้นใหญ่และห่วงซอสมะเขือเทศน้ำอัดลมและชีสเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักแต่เขาเป็นเพื่อนรักมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้ามันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายมันเยี่ยมมากที่มีเพื่อนดีในเวลาที่สุขหรือเศร้าThank you.
สวัสดีเด็กๆเธออยากร้องเพลงล้อของรถเมย์กับรถไฟบ๊อบหรือเปล่าล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปไปตลอดทางที่ปัดน้ำฝนของรถก็ปัด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 ที่ปัดน้ำฝนของรถก็ปัดปัดปัดไปตลอดทางแตรของรถเมย์ดังปรีน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 แตรของรถเมย์ดังปรีนปรีนปรีนไปตลอดทางหน้าต่างของรถเมย์เปิดขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงหน้าต่างของรถเมย์เปิดขึ้นและลงไปตลอดทางล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปไปตลอดทางเธอสนุกกับล้อของรถเมย์ไหมแล้วกลับมาเล่นกันอีกเฮ้ hey, เด็กๆนี่คือเพลงที่ฉันร้องเมื่อฉันอยู่คนเดียวและรู้สึกกลัวฉันมาถึงทะเลและฉันมาจากที่ไกลฉันข้ามผ่านทะเลทรายมันแปลกมากเลยที่นี่ฉันไม่ยอมหยุดนิ่งฉันจะไม่ยอมล้มเลิกฉันจะไปตามทางช้าหรือเร็วสูงหรือต่ำเราไปเราไปเราไปเหมือนรถไฟวิ่งบนรางเราไปฝ่าสายฝนฝ่าพายุฝ่าหิมะเราไปเราไปเราไปเมื่อเธอรู้สึกไม่ดีจงจำไว้วันนี้เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งพรุ่งนี้จะกลับมาพร้อมกับทางสว่างตอนนี้รู้สึกมืดมนแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนฉันจะต้องไปต่อไปร้องเพลงด้วยความกล้าหาญฉันไม่ยอมหยุดนิ่งฉันจะไม่ยอมล้มเลิกฉันจะคอยเป็นคอยไปผ่านพายุไปให้ได้เราไปเราไปเราไปเหมือนรถไฟวิ่งบนรางเราไปฝ่าสายฝนฝ่าพายุฝ่าหิมะเราไปเราไปเราไปทำไมเรารู้สึกกลัวเพราะว่าเราไม่รู้จักแต่จำไว้ว่าอะไรที่เราไม่รู้จักวันนี้เราจะคุ้นเคยในวันพรุ่งนี้ฉันมองเห็นได้ทุกที่รู้สึกถึงลมบนหน้าฉันมันเป็นสิ่งที่สนุกความกลัวเป็นเพียงแค่ความอายฉันไม่ปล่อยให้ความกลัวจะข้ามผ่านมันไปฉันยิ้มได้เพราะพรุ่งนี้ฉันจะรู้ฉันจะรู้เราไปเราไปเราไปเหมือนรถไฟวิ่งบนรางเราไปฝ่าสายฝนฝ่าพายุฝ่าหิมะเราไปเราไปเราไปอย่าปล่อยให้ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักทำให้เธอรู้สึกแย่เพียงแค่จำไว้ว่ารถไฟบ๊อบสอนอะไรกับเธอสวัสดีเด็กๆมาดูแมรี่กับลูกแกะของเธอกันแมรี่เธอมีลูกแกะน้อยลูกแกะน้อยลูกแกะน้อยแมรี่เธอมีลูกแกะน้อยคนมันขาวเหมือนหิมะและทุกที่ที่แมรี่ไปแมรี่ไปแมรี่ไปและทุกที่ที่แมรี่ไปเจ้าแกะน้อยไปตาม
วันหนึ่งมันตามเธอไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนวันหนึ่งมันตามเธอไปโรงเรียนซึ่งมันผิดระเบียบมันทำให้เด็กๆหัวเราะและเล่นหัวเราะและเล่นหัวเราะและเล่นมันทำให้เด็กๆหัวเราะและเล่นที่เห็นแกในโรงเรียนและแล้วคุณครูให้เอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปและแล้วคุณครูให้เอาออกไปแต่มันยังคงวนเวียนและมันรอคอยอย่างอดทนอย่างอดทนอย่างอดทนและมันรอคอยอย่างอดทนจนได้เจอแมรี่ทำไมลูกแกะจึงรักแมรี่รักแมรี่รักแมรี่ทำไมลูกแกะจึงรักแมรี่เด็กเด็กร้องไห้ตามทำไมแมรี่จึงรักลูกแกรักลูกแกรักลูกแกทำไมแมรี่จึงรักลูกแกคุณครูไม่ได้ตอบกระโดดขึ้นมานั่งรถไปรอบโลกโลกใบใหญ่ใหญ่มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายและพวกเราจะเดินทางกันข้ามทะเลไปมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบจากป่าไม้ในแอฟริกาถึงชายหาดของสเปนหมู่เกาะที่อยู่ในเขตร้อนที่มีฝนเย็นเย็นมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบยิปปี้พวกเรากำลังเดินทางไปภูเขาหิมะของหิมาลัยมาจ็อกกิ้งรอบทัชมาฮาลเพื่อความแข็งแรงแล้วมายืนพิงหอเอ็นต่ออีกสักนิดกำแพงเมืองจีนสร้างไว้ให้ขับไปอย่างดีดูเทพีเสรีภาพที่อยู่ด้านนอกพีระมิดของอียิปต์ตัวเมืองนาวยูเครนไรอังุนฝรั่งเศสคือที่ทำแชมเปญมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบดูพวกปลาหลากหลายสีสันที่ Great Barrier Reef กระโดดไปพร้อมกับเราจิงโจ้ขึ้นและลงดูนกเพนกวินเดินต่อแตะและมีข้าวขมวดคิว
ปีนขึ้นไปบนยอดตึกสูงที่สุดในดูไบดูคุ้มทรัพย์มาชูปิชูจากด้านบนจากหมู่เกาะกาลาปากัสถึงที่ราบมองโกเลียตำนานความลับของปราสาทในโรมาเนียมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอกเธอสนุกกับการนั่งรถไปรอบโลกไหมกลับมาใหม่เพื่อไปที่อื่นต่อเธออยากนั่งรถไฟเที่ยวรอบเมืองกันไหมอยากไหมครับงั้นกระโดดขึ้นมาเลยล้อของรถไฟก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปล้อของรถไฟก็หมุนหมุนไปไปตลอดทางเสียงวูดของรถไฟดังปูน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 เสียงวูดของรถไฟดังปูนปูนปูนไปตลอดทางชักของรถไฟดังชึกชึกชักชึกชึกชักชึกชึกชักเครื่องชักของรถไฟดังชึกชึกชักไปตลอดทางตัวโดยสารของรถไฟก็ขึ้นและลงขึ้นและลงขึ้นและลงตัวโดยสารของรถไฟก็ขึ้นและลงไปตลอดทางบนรถไฟลองแว่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 เด็กน้อยบนรถไฟลองแว่แว่แว่ไปตลอดทางคุณแม่บนรถไฟก็จุ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 คุณแม่บนรถไฟก็จุจุจุไปตลอดทางทางบนรถไฟก็เด้ง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 ผู้โดยสารบนรถไฟก็เด้งเด้งเด้งไปตลอดทางหมายมอนรางรถไฟก็สั่น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 หมายมอนรางรถไฟก็สั่นสั่นสั่นไปตลอดทางสนุกกับรถไฟบ๊อบกันไหมแล้วพบกันไหมสวัสดีเด็กๆพวกเธอได้พบครอบครัวของรถไฟบ๊อบแล้วใช่ไหมดูที่นิ้วมือนิ้วแรกของเธอสิมันคือรถไฟคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านี่คือนิ้วมือที่สองมันคือรถไฟคุณแม่นิ้วมือคุณแม่นิ้วมือคุณแม่เธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่สามคือรถไฟพี่ชายนิ้วมือพี่ชายนิ้วมือพี่ชายเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่สี่คือรถไฟพี่สาวนิ้วมือพี่สาวนิ้วมือพี่สาวเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าและนิ้วมือสุดท้ายคือรถไฟเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าสนุกไหมล่ะลองดูนิ้วมืออีกครั้งสินิ้วมือคุณพ่อนิ้วมือคุณพ่อเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านี่คือนิ้วมือที่สองมันคือรถไฟคุณแม่นิ้วมือคุณแม่นิ้วมือคุณแม่เธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่สามคือรถไฟพี่ชายนิ้วมือพี่ชายนิ้วมือพี่ชายเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่านิ้วมือที่สี่คือรถไฟพี่สาวนิ้วมือพี่สาวนิ้วมือพี่สาวเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าและนิ้วมือสุดท้ายคือรถไฟเด็กน้อย
นิ้วมือเด็กน้อยนิ้วมือเด็กน้อยเธออยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงสบายดีหรือเปล่าทำดีมากแล้วเจอกันใหม่